คริสเตียโน่โรนัลโดเปิดใจหลังผงาดซิลแชมป์แรกกับอัลนาเซอร์คริสเตียโน่โรนัลโดแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสเปิดใจหลังพาอัลนาเซอร์ต้นสังกัดคว้าแชมป์อาหรับครับพร้อมเป็นโทรฟี่ถ้วยแรกของเขากับอัลนาเซอร์นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคม2023โรนัลโดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเหมาคนเดียว2ประตูในฟุตบอลอาหรับคลับแชมเปี้ยนคัพรอบชิงชนะเลิศกับอัลฮิลาลเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมนี้อัลฮิลาลออกนำไปก่อน 1-0 จากมิเชลนาที51ทว่า CR7มายิงตีเสมอนาที74ก่อนจะหม่งประตูชัยในนาทีที่98ช่วยทีมเฉือน 2-1 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้อัลนาเซอร์คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมเป็นโทรฟี่แรกของโรนัลโดกับต้นสังกัดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคม2023แบบฟรีเอเจนต์อัลนาเซอร์คริสเตียโน่โรนัลโดAnd teammates celebrate with the trophy of the Arab Club Championship Cup at King Fahd Stadium in Taif, Saudi Arabia, Saturday, 12/2023 AP Photo, Sama Sidan, หลังคว้าแชมป์ดาวเตะวัย38ปีซึ่งเหมาตำแหน่งดาวซัวโวประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าภูมิใจสุดๆที่ช่วยให้ทีมคว้าถ้วยสำคัญนี้ได้เป็นสมัยแรกขอบคุณทุกคนในสโมสรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้รวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างผมเสมอมาการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆแชมป์นี้เป็นของพวกคุณด้วยขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ @cristianoไลซิกถล่มเสือใต้ซิลแชมป์ DFL Super Cup แฮร์รี่เคนประเดิมสังกัดใหม่ไลซิกโชว์ฟอร์มแกร่งถล่มไบเยิร์นมิวนิกผงาดแชมป์ DFL Super Cup ผลแรกของสโมสรโดยแมตช์นี้แฮร์รี่เคนดาวยิงใหม่ไบเยิร์นได้ลงเล่นด้วยการแข่งขันฟุตบอล DFL Super Cup เยอรมนีเมื่อวันที่12สิงหาคมเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกในฐานะแชมป์บุนเดสลีกาเจอกับไลซิกในฐานะแชมป์ DFB Pokalเกมนี้เตะที่สนามอัลลีอันส์อารีนารังเหญ้าของไบเยิร์นเกมนี้ไบเยิร์นใส่ชื่อกองหน้าใหม่แฮร์รี่เคนในรายชื่อผู้เล่นสำรองด้วยส่วนตัวจริงใช้มาทิสเปลเลรอยซาเน่จามาร์มูเซียล่าขณะที่ไลซิกนำโดยติโมแวนเนอร์โลอิสโอเปนดาดานี่โอโมเริ่มเกมมาเพียง3นาทีไลซิกได้ฟรีคิกฝั่งซ้ายดาวิดเราเปิดเข้ากลางแล้วเกิดจังหวะแย่งบอลคลุกคลิกไปมากระทั่งเข้าเท้าดานี่โอโมเก็บได้แล้วยิงเข้าไปไลซิกนำ 1-0 นาที28ไบเยิร์นได้ฟรีคิกทางฝั่งซ้ายบ้างเลรอยซาเน่เปิดเข้าเขตโทษแล้วกลายเป็นจังหวะแย่งบอลคลุกคลิกไปมาก่อนจะเป็นโมฮาเหม็ดซิมาการสกัดไม่ดีเกือบเข้าประตูตัวเองดีที่บอลไปชนเสานาที44ติโมแวนเนอร์จ่ายบอลจากด้านซ้ายเข้าพื้นที่เขตโทษให้ดานี่โอโมโชว์ความเหนือชั้นพลิกหลบแนวรับอย่างสุดยอดก่อนจะหลุดเข้าไปจิ้มบอลลอดหว่างขานายทวารเข้าไปจบครึ่งแรกไลซิกทิ้งห่าง 2-0 ครึ่งหลังนาที64แฮร์รี่เคนได้ลงประเดิมสนามให้ไบเยิร์นจนได้โดยถูกเปลี่ยนลงมาแทนมาทิสเปลนาที67นิโคลัสไซวาลโขกบอลในเขตโทษแล้วไปโดนแขนนุชแซมาสราอุยผู้ตัดสินจึงให้จุดโทษไลซิกดานี่โอโมสังหารไม่พลาดกลายเป็นแฮตทริกของตัวเองพร้อมส่งไลซิกนำไปไกล 3-0 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้อีกจบเกมไลซิกชนะขาดลอย 3-0 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรไฮโซบิ๊กสยบข่าวเลิกเชียร์อวยพรวันเกิดสุดหวานแอรินขยี้แรง
ก่อนหน้านี้คู่ของนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจวิกธนพลเบญจรงคกุลถูกพุ่งเป้าโยงเป็นคู่รักมาสเท่เลิกเงียบเนื่องจากทั้งคู่ไม่มีโมเมนต์หวานแชร์ผ่านโซเชียลให้เห็นเหมือนที่ผ่านมารูปคู่ล่าสุดที่ลงก็หลายเดือนมาแล้วรวมทั้งยังพบว่าเชียร์ได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ไฮโซบิ๊กยังกดฟอลโล่นางเอกสาวอยู่แต่ต่อมาวงในของทั้งคู่ออกมายืนยันว่าทั้งเชียร์และไฮโซบิ๊กยังรักกันดีไม่ได้มีการเลิกราหรือมีปัญหากันตามที่เป็นข่าวแต่ที่ไม่ได้ลงรูปคู่เพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสการทำงานและทำหน้าที่ของตัวเองอยู่รวมไปถึงสาวเชียร์เองไม่ได้กดฟอลโล่ฝ่ายชายมาตั้งแต่แรกแล้วล่าสุดเป็นการสยบข่าวเลิกอีกรอบหลังไฮโซบิ๊กโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดสว.เชียร์สุดหวานแปลเป็นไทยประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดให้กับ TUKK ของฉันยูยี่ขอให้คุณมีความสุขในโลกนี้หวังว่าจะเป็นอีกปีที่ดีและประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจและการงานของคุณเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีและความรักและความรู้สึกที่ดีมากมายรักคุณยูยี่กำลังจะซึ้งเจอคอมเมนต์ของสาวแอรินซึ่งเป็นเพื่อนของสาวเชียร์และเป็นน้องสะใภ้ของไฮโซบิ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟอลกันยัง555ทักแบบนี้เรียกว่าเบรกความหวานแทบหัวทิ่งเลยทีเดียวซึ่งสาวแอรินก็โดนแซวด้วยว่าปั่นเก่งเชียร์และไฮโซบิ๊กแอรินและสามีไฮโซเบนจะน้องไฮโซบิ๊กบทบรรณาธิการรัฐบาลสลายขั้วหลังพรรคก้าวไกลเปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจาก8พรรคการเมืองขั้วเดิมรวมกัน312เสียงไม่ผ่านความชอบของรัฐสภาจากนั้นพรรคเพื่อไทยได้ติดต่อทาบทามพรรคการเมืองต่างๆตลอดจนสมาชิกวุฒิสภาขอเสียงสนับสนุนให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาให้จงได้ปรากฏว่าทุกพรรคการเมืองเหล่านั้นและสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างก็มีเงื่อนไขบางประการว่าจะไม่ร่วมงานและไม่สนับสนุนถ้าหากยังมีพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยทำให้การเมืองในระบบรัฐสภาติดขัดเดินต่อไปไม่ได้อีกและจะเกิดภาวะสุญญากาศตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแต่การจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นทางการจะต้องรีบทำให้เร็วเนื่องจากประเทศชาติจะขาดผู้บริหารไม่ได้ปัญหาต่างๆของประชาชนจะต้องมีนโยบายเข้าไปแก้ไขเพื่อให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วพรรคเพื่อไทยจึงประกาศจับมือกับพรรคภูมิใจไทยเป็นสารตั้งต้นตั้งรัฐบาลใหม่ท่ามกลางความไม่พึงพอใจของประชาชนบางส่วนจากนั้นก็ทยอยเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลจากพรรคขนาดเล็กที่มีเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1-10 เสียงก่อนแต่ก็ยังไม่เพียงพอเกินกึ่งหนึ่งหลายฝ่ายจึงเสนอขอให้พรรคก้าวไกลที่มีเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งช่วยโหวตให้อีกทางจะได้ไม่ต้องพึ่งพาพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงอันดับ3และ4แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับขณะเดียวกันการเมืองก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อพรรคพลังประชารัฐประกาศโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าไม่มีเงื่อนไขขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติก็มีท่าทีจะสนับสนุนด้วยเช่นกันจึงทำให้มีเสียงในสภารวมกันทั้งสิ้น315เสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็มีท่าทีเห็นชอบสมการการเมืองในขณะนี้พอจะเห็นเขาลางความเป็นไปได้มีความสำเร็จค่อนข้างมากที่จะมีรัฐบาลแต่ไม่อาจถูกใจประชาชนไปเสียทั้งหมดซึ่งรัฐสภาจะต้องแบกรับไปบ้างก็ว่าสูตรที่ออกมาเช่นนี้คือรัฐบาลพิเศษที่สลายขั้วความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมซึ่งทุกฝ่ายต้องมีความตั้งใจจริงยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งและร่วมกันสร้างกติกาใหม่ที่ยึดโยงกับทุกภาคส่วนให้ได้